สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่3นะครับของชัว X Potato คราวที่แล้วมันค้างไว้ที่ผม2คนกับการเดี๋ยวต่อไปคราวนี้พี่โอมพี่อ้ําแล้วก็พี่หังเนี่ยต้องมาทายใจกันเองนั่นแหละอุปกรณ์ดนตรีที่ฟังในหูเนี่ยเริ่มจากใครดีผมก็รู้ไม่น้อยกว่าคนอื่นวะอ่ะงั้นไหนๆพูดแล้วพูดเลยอ่ะทายพี่โอมก่อนนี้พี่โอมนะฟังเบสอย่างแรกแน่ๆอันที่2เบสก็เดี๋ยวพี่ขโมยผมอ่ะแล้วก็ไม่เบสมันมี2ลาย3อ่ะคลีนกับเสียงแตกเค้าจะฟังเบสเสียงกลางโอ้โหขอโทษประเด็นคือที่ทายแบบนี้เพราะว่าในหูโอมไม่มีเสียงไปหมดแล้วนอนเพราะว่าไม่มีไมค์ผมด้วยเวลาผมพูดไมค์ผมอ่ะมันไม่ได้ยินเลยใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะจริงก็คือฟังกลองแน่ๆครับแล้วก็เบสอีกอันพี่ปั๊บแล้วกันอ่ะใช่แล้วพี่ไมค์กูก็ไม่มีไมค์ปั๊บก็ไม่มีงั้นก็คงต้องเป็นอ้ําแล้วล่ะครับเฉลยจริงๆผมฟังกลองแต่คือแทบจะไม่มีไมค์พี่ปั๊บไม่มีไมค์พี่หังอ้ําเบาๆผมจะฟังกลองกีตาร์แล้วก็เบสผิดไป1ข้อครับมีแบบว่าเพิ่มเติมบางเพลงอะไรอย่างงี้มั้ยเหมือนแบบว่าเพลงช้าเปลี่ยนนะเพลงเร็วเปลี่ยนนะไม่ขยับเลยพี่เท่าเดิมหมดไม่แต่ผมเข้าใจเพราะว่าผมเคยคุยกับโอมโอมเขาบอกว่าบางจังหวะผมร้องเลย์แบ็คพอเวลาผมร้องเลย์แบ็คอะพอเลย์แบ็คบางทีเขามาฟังร้องอะพอผมไปฟังร้องผมก็ไปเลย์แบ็คตามมันก็จะไม่ตรงกับไอ้การเนี่ยใช่ผมก็เลยต้องเน้นจังหวะแต่ก็ดีเวลาแบบพี่หงุดหงิดอะไรเงี้ยพอพี่ด่าเขาไม่ได้ยินโอเคหน่อยอะต่อไปผมทายพี่หังอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นกีตาร์ก่อนแล้วก็กลองนี่ต้องมีแน่นอนถ้าไม่มีผมให้กระทืบเลยกลองแล้วก็เสียงร้องพี่ปั๊บไม่มีกลองไม่มีกลองเขาฟังมึงพี่มาเอามึงพี่หังฟังกลองให้พี่หังเฉลยเฉลยเลยก็เฉลยครับกีตาร์ร้องแล้วก็คีย์บอร์ดเฮ้ยพี่มากระทืบเลยพี่หังร้องผลน่ะจริงๆไม่ใช่พี่ฟังกลองดิพี่ยังงั้นพี่จะเล่นยังไงไม่ฟังกลองเหรอฟังกลองเดี๋ยวไม่ฟังกลองนี่ไม่มีกระดูกสันหลังเลยนะก็คือกีตาร์ครับกลองแล้วก็คีย์บอร์ดแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าฟังครบหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าที่ให้คีย์บอร์ดเพราะว่ามันจะมีพวกเพลงช้าที่จะบอกกับทีมงานว่าถ้าเป็นเพลงช้าปุ๊บเนี่ยให้ดันเสียงเปียโนขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ของพี่ปั๊บจะระดับเดียวคือเราได้ยินตลอดแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาข้างหน้าพี่โอมพี่โอมทายผมแล้วผมก็ต้องทายพี่อ้ําแล้วอยากช่วยทายเลยอ่ะเปียโนเพราะว่าหันไปคือแบบโอ้โหไม่ผมว่าอ้ํามันฟังพี่ปั๊บเพราะว่าพี่ปั๊บนี่เป็นคนให้คิวคือคนที่อ้ํามองบ่อยสุดอ่ะคือพี่ปั๊บอ้ํามันจะต้องมองบ่อยสุดแล้วเหรอพี่หันหลังให้ผมไงมันมองเวลาจะขึ้นแต่พอขึ้นเพลงแล้วมันก็ไม่ค่อยมองแล้วมันก็สุยของมันแล้วในหูอ้ําเนี่ยน่าจะมีคีย์บอร์ดมันเนี่ยมีไมค์พี่ปั๊บแล้วก็มีกลองถูกครับถูกแต่ว่าจริงๆผมว่าไม่ควรเอาเครื่องตัวเองมาใส่ด้วยเพราะว่าทุกคนเล่นก็ต้องได้ยินเสียงตัวเองก่อนอยู่แล้วใช่ไหมพี่ถ้าตัดคำว่าคีย์บอร์ดออกไปคือผมฟังอยู่แล้วมีอะไรอีกกันหนึ่งกีตาร์ได้พี่รักผมเลยคนเนี้ยเพราะคุณต้องเล่นร้องกันรู้ใจใช่แล้วครับถูกหมดเลยจริงๆผมชอบฟังแบบเท่ากันทั้งวงเลยแต่ว่าที่โดดขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยจะมีเสียงพี่หังเสียงพี่การพี่โอมก็ฟังด้วยเสียงก็จะครบวงแล้วอีกใช่แต่ว่าที่เด่นๆจริงๆเนี่ยจะมีพี่หังเครื่องคอร์ดครับมันหนีกันเวลาเล่นคนนี้เล่นอย่างนี้คนนี้ก็ต้องไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องได้ยินถ้าไม่ได้ยินเนี่ยคือทับกันมันไม่เป็นวงแล้วอย่างนี้ไม่เป็นวงแล้วเราก็ต้องแบบหนีกันส่วนพี่ปั๊บเนี่ยมันต้องซิงค์บางเพลงที่แบบเล่นกันแค่2คนอย่างเงี้ยผมจะต้องรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ถ้างานไหนถ้าแบบว่ามีปัญหาระหว่างผมซิงค์กับเขาไม่ได้เนี่ยมันก็จะแบบกลายเป็นยากเลยครับต้องได้ยินพี่การเนี่ยต้องมีเลยครับเพราะว่าเครื่องให้จังหวะพี่โอมก็ต้องมีครับเพราะว่าเวลาหลุดทีก็หันหน้ามามองรู้เลยว่าพี่โอมเล่นหลุดใช่ไหมพี่เดชเอางี้ผมว่าก็คือเหมือนแบบเหมือนทายกันถูกแล้วแหละแต่ว่าอยากให้พี่ๆทั้ง3คนเนี่ยมาช่วยกันแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ได้เปลี่ยนมาเป็นแบบ AD 600กับ PSM 1000หน่อยงั้นเริ่มจากผมก็ได้ผมเปลี่ยนมาใช้ AD 600 PSM 1000แล้วที่สำคัญคือหูฟังที่เปลี่ยนมาใช้แบบ SE 846 Gen 2เนี่ยมันชัดไปเล่นเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่าอย่างผมมาเป็นริทึมเนาะต้องเล่นเกาะกับพี่การถ้าสัญญาณหายเนี่ยแม่งเล่นเรามันเล่นไม่ตรงกันแล้วอันเนี้ยสำคัญหมดเสียงทุกอย่างมันชัดแล้วใช้คู่กับ PSM 1000แล้วเนี่ยมันโชว์มันสมูทมากถ้าอย่างผมนะครับตัวนี้ก่อนเลย PSM 1000เนี่ยอย่างแรกเลยคือตัวไหนมองไม่เห็นน่ะเนี่ยครับตัวเนี้ยนอกจาก
จะรับสัญญาณดีแล้วนะครับเสียงยังเต็มอีกหมายถึงว่าโทนไม่เพี้ยนงานเล็กงานใหญ่ได้หมดอันที่2คือหูฟัง846ที่ผมจะบอกว่ามันดียังไงเนี่ยหูฟังที่ดีคือหูฟังที่แฟตสำหรับผมนะครับความหมายของผมก็คือเวลาเสียงที่เป็นกลางที่สุดชัดเจนที่สุดแล้วจริงที่สุดในเครื่องดนตรีนั้นๆหรือว่าทุกอย่างที่เข้ามามันไม่ได้ถูกปรุงแต่งเยอะอย่างเช่นเราฟังหูฟังบางรุ่นที่แบบฟังเพลงแล้วเบสเยอะๆอย่างเงี้ยบางคนอาจจะชอบว่าเฮ้ยมันเบสเยอะแต่จริงมันไม่ใช่ของจริงเวลาเราจะปรับจะจูนอะไรมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ตรงลองมาหลายยี่ห้อชัวร์นี่ผมว่าแฟตมากดีมากคือมันมีไปให้เปลี่ยนครับไปหูฟังนอกจากจะเป็นหูฟังแล้วเป็นแบบที่ดูบุหรี่ด้วยครับไม่ใช่สิเหมือนเป็นปรับโทนนี่ฮะเป็นแคปซูลแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีท่อให้เลือกว่าเราจะเลือกเสียงแหลมเสียงโลเราเลือกได้เออลองดูนะเพื่อแบบได้โทนที่ถูกใจแล้วก็เนี่ยใช้ไขออกนี่หัวหูอย่างนี้คือลูกเล่นของหูฟังขั้นเทพนะครับผมพูดถึงซิสเต็มเอียร์ก็คือมอนิเตอร์ติดอยู่ที่หูเรานะครับก็เมื่อก่อนพี่ยังไม่ใช่เลยใช่จะใช้มอนิเตอร์ปกติที่เป็นฟลอร์ธรรมดาเพราะว่าเวลาใส่เอียร์เข้าไปแล้วมันเจ็บหูแล้วก็เสียงที่ได้มันไม่ถูกใจแล้วก็ที่สำคัญคือมันตัดเราออกจากโลกภายนอกเวลาเล่นมันก็จะไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนบอกเลยว่าไม่ชอบใช้เลยครับพวกอินเอียร์แล้วก็ซิสเต็มพวกนี้แต่พอเนี่ยได้มาทำงานร่วมกับชัวเนี่ยตอนแรกเราก็หวั่นๆนะเราก็แบบมันไม่ถนัดสรุปพอได้มาใช้แล้วทุกวันนี้คือขาดไม่ได้เลยคิดว่าเมื่อก่อนที่เราไม่ชอบตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ถูกใจเราแต่ว่าทุกวันนี้พอได้มาใช้แล้วแบบเทคโนโลยีทุกวันนี้มันไปได้ไกลมากเนี่ย PSM 1000ครับตัวรับสัญญาณแล้วก็ตัว AD 600ไอ้ตัวนี้ก็เฟี้ยวมากเหมือนมันเป็นตัวที่คอยสแกนสัญญาณเราไม่สามารถรู้เลยว่าสัญญาณมันมาแรงหรือว่ามันมาเบาเพราะฉะนั้นไอ้ตัว AD 600เนี่ยมันเป็นตัวรับสัญญาณดูว่าไอ้ตัวไหนสัญญาณแรงเบาไม่โอเคอันไหนดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเวลาที่เจองานใหญ่ๆอย่าง Big Mountain เงี้ยคอนเสิร์ตใหญ่ๆเฟสติวัลเนี่ยที่มีคลื่นเยอะๆทุกคนใช้อุปกรณ์ไร้สายกันหมด AD 600นี่จะเลือกสัญญาณที่ดีที่สุดส่งตรงสู่เราที่เจ๋งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมพี่เทคนิชเชียนเราสมมติว่าระหว่างโชว์มันอาจจะมีอุบัติเหตุว่ามันเกิดอาการแบบมีการเบียดทีมงานเราสามารถกดหาคลื่นแบบอยู่ข้างหลังใช่แบบเรียลไทม์ได้เลยว่าแบบเขาเจ๋งมันคือแบบข้อดีที่ผมว่ามันอัจฉริยะมากเลยเทคโนโลยีหรืออะไรเนี่ยมันพูดได้แต่เราไปใช้มาแล้วเนี่ยแล้วมันเห็นผลจริงว่ามันดีอันนี้ไม่โกหกเลยใช่อันนี้คือมันชัดเจนเลยครับมาพูดถึงเทคนิคการเลือกซื้อเลือกใช้อุปกรณ์ดนตรีพวกหูฟังพวกเครื่องช่วยฟังต่างๆอะไรเงี้ยของผมก็ต้องซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้อันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเดินไปมั่วตัวหรือหาในเว็บอะไรที่มันแบบว่าเอ้ยอันนี้ถูกกว่าเราอาจจะได้เข้ามาได้ของปลอมก็ได้ผิดพลาดมีความผิดพลาดถ้าเกิดเราไปตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเราก็จะได้วารันตีด้วยได้สินค้าที่มีคุณภาพจริงๆอะไรเงี้ยมีปัญหาก็มีเคลมได้อะไรเงี้ยครับผมว่าอุปกรณ์ดนตรีเนี่ยเห็นมันเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่มันมีราคาที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการการันตีและการวารันตีเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับคือก็อยากให้ซื้อกับทางตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถืออย่างมหาจักรเนี่ยอันนี้เขาเป็นตัวแทนที่นำเข้าชัวร์มาแบบมาอย่างยาวนานเลยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่มีปัญหาทุกอย่างเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาคุยกับทางมหาจักรเนี่ยเขาแก้ไขได้หมดเลยหลักๆของผมคือเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์เนี่ยเข้ามาที่มหาจักรว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรที่เราชอบหรือสงสัยอะไรเนี่ยก็ถ้าใครสะดวกก็ดิ่งเข้าไปที่ศูนย์เขาเลยแล้วก็ไปคุยเดโมให้ลองด้วยคือจริงๆถ้าพูดถึงพวกหูฟังหรือว่าอุปกรณ์ลักษณะแบบเนี้ยเวลาจะซื้อก็ต้องไปหาข้อมูลไปศึกษาก่อนนะว่าโอเคหรือเปล่าซึ่งถ้าเราตัดสินใจแล้วว่ามันดีตามตรงตามสเปคที่เราต้องการอันนี้สำคัญที่สุดคือไม่ว่าใครจะบอกเรามาหรือว่าเราอ่านมาแล้วมันดีขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องไปลองเองครับจริงไปที่มหาจักรเนี่ยหน้าร้านเนี่ยเดโมพี่อ่ะมีให้คุณลองเหมือนกับสมัยนี้เวลาคนซื้อของออนไลน์นู่นนี่นั่นมันได้ของจริงครับแต่ว่ามันไม่ได้ทดลองใช้แล้วของมันถูกใครหูมันคือมันไม่ใช่ของที่มันถูกแล้วมันไม่ดีแต่บางทีอ่ะอยากให้ไปลองดูแล้วที่มหาจักรคือบริการดีมากอยากลองรุ่นไหนทางพนักงานหรือว่าพี่ๆที่บริษัทเขาจะแบบดูแลอย่างดีก็ชัวร์เขาก็มีวารันตี2ปีเลยนะครับแบรนด์ระดับโลกครับอันนี้คอนเฟิร์มเพราะมันชัวร์จริงๆเพราะมันชัวร์จริงเวลาออนสเตจที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ของพี่อ่ะพี่ใช้มันหลุดกันบ้างเปล่าสัญญาณหรือว่าอ๋อกูไม่หลุดเลยว่ะแอคเลยพี่โมได้อ่ะรู้สึกใช้แล้วมันโมได้คนอื่นเขามีปัญหาเราไม่มีอ่ะจริงๆตั้งแต่เรามาใช้ทัวร์นี้แหละสักพักใหญ่ๆเลยเรื่องที่แบบปัญหาเรื่องเอียร์เนี่ยไม่มีเลยอันนี้พยายามนั่งนึกว่าเคยมีปัญหางานไหนบ้างก็มีแค่คนแล้วแหละพี่ปัญหาตอนนี้มีแต่พวกเราเนี่ย
หาอยู่ที่ร้องไม่ดีเล่นไม่ได้ร้องหมดเลยอ่ะมันชัดเกินนั่นแหละครับก็คิดว่าเทคนิคแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับลงไปถึงสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่สามารถจะแชร์กันได้เผื่อเพื่อนๆแล้วก็น้องๆพี่ๆนักดนตรีทั้งหลายที่กำลังสนใจในเรื่องของอุปกรณ์ของชัวเนี่ยก็ไปงานไหนก็ชัวก็เชิญที่มหาจักรได้เลยครับหรือตัวแทนใกล้บ้านแต่ก็สังเกตดูพวกสติ๊กเกอร์อย่างนี้ก็ดีนะก็สำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็ลองเข้ามาคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวมาตามมาตอบโอเคงั้นสำหรับ EP นี้นะครับชัว X Potato คราวนี้ก็ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกัน EP ถัดไปนะครับน่าจะมีอะไรสนุกๆอีกสวัสดีครับ